าสนุกกันต่อกับรายการลูกทุ่งสิบทิศศึกท้าชิงแชมป์อาชีพแม่ค้าตอนนี้เราได้แม่ค้าน้ำฝนและแม่ค้าลูกนัดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้งสองคนจะต้องจับคู่เพื่อประลองเพลงกันใครที่สามารถชนะคู่ของตัวเองไปได้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับลูกทุ่งสิบทิศรอบท้าชนแชมป์นะครับประจำอาชีพแม่ค้าแน่นอนครับแชมป์เก่าของเราครับ5สมัยแล้วนี่เป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่6น้องนินนันทนินครับสาวสวยของเรายังคงนั่งอยู่ตรงนี้และผู้ท้าชิงเป็นแม่ค้าสุดสวยเหมือนกัน2ท่านนะครับน้องน้ำฝนและน้องลูกนัดครับมาทำความรู้จักกันหน่อยนะพี่หน่งนะน้องน้ำฝนจะทำขนมขนมอะไรนะคะเป็นขนมเบื้องขนมถังแตกขนมเบื้องขนมถังแตกใช่ค่ะนี่ดูรูปสวยโอ้นะส่วนใหญ่แล้วจะระหว่างไส้หวานกับไส้เค็มอันไหนขายดีกว่ากันไส้หวานจะขายดีค่ะหวานขนมกับแม่ค้าใครหวานกว่ากันคะหนูหวานกว่าจริงหรือเปล่าถ้าเต้นเอียงแบบนี้ถ้าจังหวะมาหวานจริงหรือเปล่าเต้เฮ้ยเดี๋ยวมาหวานขึ้นมีทั้งหมดกี่ไส้คะของหนูเนี่ยถ้าเป็นชิ้นละเนี่ยหนูขายอย่างเงี้ยชิ้นละบาทค่ะหนูทำชิ้นเล็กๆอ๋อแบบพอดีคำใช่ค่ะโอ้ยแต่จริงๆก็ดีนะพี่หนงคนชอบมากเพราะบางทีเราทานผู้หญิงเนี่ยบางทีชิ้นใหญ่ๆคำเดียวเราก็กลัวอ้วนเนาะพี่ทาใช่ใช่ชิ้นละบาทคือมันประมาณแค่ไหนคะประมาณเท่านี้คำเดียวเนาะใส่คำเดียวเลยคำเดียวซึ่งพี่ทาถ้าจะทานพี่ทาก็ทานแค่นิดเดียวใช่คำเดียวก็ดีนะจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องไปกัดให้มันแตกอ่ะถูกป่ะมันเป็นประสบการณ์ที่พอกัดแตกแล้วร่วงแล้วหกแล้วเลอะเทอะเราก็เลยทำมันเล็กขึ้นมาแต่เมื่อกี้พี่เห็นมันมีไส้ที่แปลกจากที่พี่ไม่เคยทานเลยอันนั้นเป็นขนมถังแตกค่ะถังแตกจะมีหลายไส้มากของหนูจะมีฝอยทองฝอยทองใบเตยมะพร้าวข้าวโพดมันเชื่อมฟักทองเชื่อมช็อกโกแลตนี่อะไรดำๆช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตนั่นแปลกอ่ะไม่เคยเห็นอุ้ยมีข้าวโพดด้วยข้าวโพดก็มีค่ะโหน่ากินนะเนี่ยถ้าเป็นขนมถังแตกหนูขายชิ้นละชิ้นละ10บาทค่ะอันนี้ตามปกติทั่วไปไส้อะไรของหนูแบบขายดีสุดถ้าขายดีจะเป็นมะพร้าวกับฝอยทองที่ขายแตกเนี่ยนะโอเคก็ขายที่ไหนจ๊ะขายอยู่ตลาดกาญจนบุรีพลาซ่าตลาดนัดเจเจค่ะพี่ว่าผมว่านะต้องเป็นร้านขายดีแน่ๆเลยใช่ไหมทำสดไงคือนี่ไงต้องเป็นร้านขายดีเพราะเรารู้เลยเห็นลักษณะการขายเนี่ยรู้เลยว่าเป็นของขายดีแน่นอนโดยเฉพาะตลาดเจเจนี่ไม่ธรรมดาเลยเพราะทุกอย่างทำสดหมดใช่ค่ะน้องลูกนัดคะเป็นแม่ค้ามาทั้งหมดกี่ปีคะค่ะก็หนูช่วยแม่ค่ะตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรียนจบค่ะก็เลยมาทำเองได้เต็มตัว1ปีแล้วค่ะก็คือมาพัฒนาระบบหนูเป็นแม่ค้าอะไรนะคะหนูเป็นแม่ค้าหอยดองค่ะมีชื่อร้านไหมชื่อโรงงานนะคะชื่อโรงงานไอกินฟู้ดค่ะแต่ว่าแบรนด์หอยดองของหนูจะชื่อเมืองสมุทรค่ะตั้งชื่อเมืองสมุทรวันนี้มีแบรนด์ให้ดูด้วยอันนี้คือเป็นแบบเชิญครับตักแห้งใช่ค่ะอันนี้เป็นหอยแมลงภู่แห้งค่ะอันนี้ถุงนึงมันเท่าไหร่คะ3ขีดค่ะส่วนใหญ่ถ้าอบแห้งแบบเนี้ยเมนูที่เอาไปทำคืออะไรอ่ะพี่ทอดใช่ค่ะอ๋อไปทอดใส่น้ำตาลค่ะใช่ใส่น้ำตาลอร่อยเอาเหรอผมไม่เคยทานเลยใส่น้ำตาลกรอบๆเหมือนกินเหมือนกล้วยกล้วยฉาบเงี้ยพี่เขาใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่จริงซีอิ๊วหวานอ่ะใช่เขาผัดใส่ซีกินเป็นกับแกล้มอย่างเงี้ยหรอกินกับข้าวก็ได้ค่ะอันนี้ต่างกันยังไงคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของหนูเองค่ะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของแม่ค่ะ2ตัวนี้จะต่างกันที่สีค่ะอันนี้จะเป็นสูตรต้นตำรับค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่2ก็คือไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ได้รับอย.เจ้าแรกในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าสมมุติว่าพี่อยากขายหอยดองไปติดต่อหนูได้มั้ยติดต่อที่หนูได้เลยค่ะก็คือหนูเป็นโรงงานรับผลิตค่ะรับOEM ค่ะสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนี่คุณผู้ชมฮะปกติ OEM เนี่ยจะเป็นประเภทแบบเมื่อของพวกไบโอต่างๆเช่นครีมทาผิวหรือทำคอลลาเจนอะไรเงี้ยไปติดต่อโรงงานจะผลิตให้เลยตีแบรนด์เราทำแบรนด์ให้ที่นี่ก็เป็นแบบนั้นแต่เป็นหอยดองใช่ค่ะอ๋อติดต่อไปที่ไหนคะค่ะก็มีเพจ Facebook ค่ะลงพุงแมนบายไอกินฟู้ดค่ะและก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0622695298ค่ะโอเคเยี่ยมยอดนะฮะนี่คนรุ่นใหม่มาบริหารงานครับแม่เก่งจริงๆคนรุ่นใหม่นะหอยเดี๋ยวนี้อร่อยกว่าบะหมี่อีกอร่อยกว่าแน่นอนค่ะบางทีข้างบ้านหนูเนี่ยท้องเสียท้องผูกอะค่ะไปนครนายกเลยไปกินบะหมี่นี่หน้านิ่งๆด้วยนะ
ขนมหนูก็อร่อยกว่าซาลาเปานะพี่เออถ้าเกิดมาท้องแบบว่าอืดๆเอ๊ะไม่ออกทำไงไปไปไหนฮะไปซื้ออะไรไปซื้อซาลาเปาค่ะโอ้ยโอ้โหนี่แตกทั้งสองอย่างเลยเนี่ยทันทีทันควันเออนี่เป็นไงทันทีทันควันด้วยเออรู้นะมีผลกับการตัดสินด้วยนะเอาโอเครอบนี้ทั้งสองท่านต้องมาประชันเพลงกันครับผู้ชนะจะเข้าไปเจอกับน้องนินในรอบชิงชนะเลิศนะครับและเพลงที่จะนำมาประชันกันคือผู้ชายในฝันเวอร์ชั่นของน้องปวารีพรพิมลครับเชิญครับได้ไหมนินสมมติว่าคือเพลงนี้จังหวะไอ้เสียดายจังเนี่ยคือถ้าเป็นนินนินจะร้องไงอยากรู้ตกใจตื่นมาตีสี่ตกใจตื่นมาตีสี่แม่เสียดายจังเฮ้อต่อเร็วเสียดายจังแม่ได้ได้มันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ดีดีดีเอาล่ะไปที่กรรมการดีกว่าครับพิตราครับเป็นยังไงบ้างครับดีคนละแบบตัดสินยากเลยนะคะอย่างตัวน้ำฝนเองเป็นคนที่เสียงดูใสๆร่าเริงดูแล้วให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะอย่างตัวลูกนัดเองเนี่ยร้องแล้วคือเขาเป็นคนร้องเพลงแข็งแรงเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมานั่งมาพิจารณาว่าตกลงแล้วจะเลือกอะไรว่าดีคนละแบบจริงๆถึงบอกว่าดีกับดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับกรรมการจริงๆสองคนร้องเก่งมากนะคะทั้งน้ำฝนแล้วก็ลูกนั้นนั่นลูกคือเป็นคนที่ร้องเพลงที่ให้อารมณ์ทั้งความรู้สึกที่สนุกทั้งสองคนเลยอ่ะเดี๋ยวคงจะต้องเหนื่อยอีกแล้วครับท่านขอบคุณครับพิชาครับครับเอาละ
มาที่ครูสลาครับน้องน้ำฝนกับลูกนัดเนี่ยถ้าเอาเรื่องของเสียงดีร้องเพลงเก่งเนี่ยตัดสินไม่ได้วันนี้ต้องมาวัดว่ากับเพลงที่ร้องประชันกันเนี่ยใครสามารถสื่อสารความเป็นคนที่เสียดายให้เราได้รู้สึกชัดเจนมากที่สุดเพราะเพลงนี้เสียงดีอย่างเดียวไม่พอเราอยากได้เสียงดื้อด้วยและถ้าดื้อต่อดื้อยังเท่ากันอีกมันมีบางอย่างอยู่ที่ต้องใช้ในการตัดสินขออุบไปก่อนครับครับผมขอบคุณครับคุณสลาครับแม่ชอบจังเลยอ่ะเสียงดีกับเสียงดื้อดื้อเลยนี่นะนี่มีไหมอย่างเงี้ยเออจะมีคำพูดให้แบบดีๆให้เราคิดต่อนะแต่แกก็มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างฮะพี่ยงครับเดี๋ยวดูต้องมีอะไรอีกเออต้องมีมาพี่ยงครับเชิญโอ้ต้องบอกว่าสองคนนี้สูสีกันมากคือน้ำฝนเนี่ยเป็นคนที่เสียงเปิดที่ไม่ธรรมดาในเวลาเขาร้องเนี่ยมันทำให้ละมุนในการฟังเลยแต่โดยเฉพาะไอ้ตอนที่เขาเสียดายจังมันสุดมากมันทำให้เราแบบเคลิ้มไปด้วยนี่อารมณ์ของเขามันถึงที่สุดเลยแต่ลูกนัดด้วยความที่เป็นนักร้องที่ร้องมีเขาเรียกว่าจังหวะจะคนตรงเป๊ะ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 แต่ความละเมียดละไมที่มันอยู่คู่กับจังหวะนั่นอ่ะมันทำให้สละสลวยแล้วก็สวยไปด้วยแล้วเวลาเขาไม่รู้ว่ามันรู้สึกมันเคลิ้มไปกับเขาด้วยอีกคนหนึ่งอ่ะผมรักทั้งคู่นะเดี๋ยวไม่รู้จะเลือกตรงไหนเดี๋ยวต้องปรึกษาครูด้วยปรึกษาน้องทินทาด้วยครับครับผมขอบคุณพี่ยงครับเอาล่ะทั้งสามท่านเลือกไม่ถูกผมว่าอันนี้ยากพี่โหน่ใช่นะดีทั้งคู่จริงๆสนุกก็มีเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับผู้ที่จะชนะในรอบนี้ต้องได้รับการโหวตจากกรรมการ2ใน3เสียงครับและเสียงที่1ของเราครับคุณผู้ชมครับพี่ทราเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับในรอบป้องกันแชมป์นะครับสมัยที่6เลือกลูกนัดครับน้องลูกนัดนะครับ1เสียงแล้วนะครับเอาล่ะได้ไป1เสียงก่อนแล้วรู้สึกไงบ้างคะลูกนัดดีใจค่ะดีใจนะน้ำฝนคะยังไม่ต้องเสียใจหนูยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสครับเสียงที่2ครับต้องไปที่พี่ยิ่งยงถ้าพี่ยิ่งยงเลือกน้องลูกนัดแน่นอนชนะเลยนะฮะแต่ถ้าเลือกน้องน้ำฝนต้องไปตัดสินที่ครูสลาครับและเสียงที่2พี่ยงครับจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับน้ำฝนครับน้องน้ำฝนนะครับเอาละหนึ่งเท่าแล้วเอาละปัญหาเกิดแล้วมาแล้วมาแล้วเอากำไม้แน่นเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้จะใครดีนี่กังวลนะกังวลนะเอาละต้องตัดสินกันที่เสียงสุดท้ายครับครับถ้าคุณสละเลือกน้องน้ำฝนก็เป็นน้องน้ำฝนเลยถ้าเลือกน้องลูกนัดนะครับก็ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นคุณสละครับเชิญแม่รอบนี้ตัดสินยากจริงๆคุณผู้ชมครับร้องดีทั้งคู่เลยนะพี่โหน่งใช่ครับครูให้ลูกนัดครับน้องลูกนัดนะครับแหมเยี่ยมยอดจริงๆเลยนะครับเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยจริงๆถ้าเรื่องความสามารถการร้องผมเห็นด้วยหมดทุกอย่างร้องพอๆกันเลยแต่ถ้าต้องมันก็ต้องวัดกันเรื่องอื่นเพราะอย่าลืมว่าการแข่งขันมันมีเรื่องของโชว์ด้วยเพลงนี้ผมว่ามันต้องมีจริตอ่ะมีใครร้องเพลงนี้มั้ยตกใจตื่นตาจริงๆแม่เสียดายจังตกใจไม่มีนี่ไม่ใช่บ้านผีไม่ใช่บ้านผีปอบจะบ้าแล้วตกใจอะไรขนาดนั้นน้องลูกนัดถ้าสมมติตกใจแล้วกระโดดลองดิตกใจตื่นมาตี4ไม่มีใครเขาร้องหรอกบ้าเหรอไม่มีไม่มีหรอกเออแล้วมันก็แปลกดีฮะเสียดายนะนิดเดียวเองจริงๆเป็นไงคะหนูอ่ะทำเต็มที่แล้วไม่เสียใจเลยค่ะอืมใช่ค่ะก็คือวันนี้ได้มาโปรโมทร้านตัวเองด้วยดีใจแล้วค่ะแล้วก็จริงการร้องเพลงเนี่ยเป็นความสุขของหนูค่ะใช่ได้ส่งเสียงเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ฟังเสียงที่หลากหลายของหนูอะไรเงี้ยหนูดีใจแล้วค่ะทำเต็มที่แล้วไม่เสียใจเลยค่ะร้านชื่อว่าชื่อร้านคุณนายน้ำฝนตลาดนัดเจเจค่ะโอเคขอบคุณน้องน้ำฝนนะคะที่มาร่วมรายการเราสนุกสนานมากแม่ค้าคนนี้น่ารักจริงๆครับเป็นไงบ้างคะได้เข้าสู่รอบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับมีอะไรจะขู่เขาหน่อยไหมเผื่อว่าเขาไม่ได้อยู่บนเวทีนี้เออมีอะไรจะบอกเขาหน่อยไปเขาไหมเออโรตีเหรอจะสู้หอยดองหนูได้น้องซีก็เรียกลงมาดิประชันหน้ากันเออมาเลยค่ะมาเลยน้องดินมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะน้องลุงนัทค่ะก็โรตีมันก็คงไม่แซ่บเท่าหอยดองนี่เป็นไงล่ะเอาแล้วเป็นไงล่ะ
หอยดองก็แซ่บนะคะแต่ว่าโปรตีนน่าจะหวานแล้วก็มันแล้วก็นุ่มแล้วก็กรอบแล้วก็อร่อยกว่าค่ะสุดยอดจริงก็คนเรียบร้อยบอกเลยบอกเลยหอยดองไงก็ไม่สนใจแล้วอยากกินโรตีนี่มากเลยเนี่ยช่วงนี้ขาดน้ำตาลมากเลยอ้าวเดี๋ยวต้องรอติดตามผมว่าคู่นี้เดือดแน่นอนนะครับคุณสลาครับมีลุ้นพลังเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าสนุกสนานแน่นอนแชมป์เจอกับผู้ท้าชิงสนุกแน่ครับเดี๋ยวกลับมาในลูกทุ่ง10ทีและก็เป็นแม่ขาลูกนัดที่ทำผลงานได้ดีกว่าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปท้าชิงแชมป์กับแม่ขาเนนงานนี้แม่ขาเนนจะรับมือกับแม่ขาลูกนัดอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ